ครับผมสวัสดีครับผมเจมส์แบงค์อุ๋งจากเกม Tales Runner ครับผมแพทที่จะเข้าวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นแพทใหญ่ของปีเลยซึ่งอัปเดตมาพร้อมกับอีเวนต์ Tales Academy ครับผมสำหรับ Tales Academy ซีซั่น1นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในโรงเรียนนะครับซึ่งวันที่1ตุลาคมนี้เนี่ยจะอัปเดตมา1สนามแล้วก็กลางเดือนอีก2สนามแล้วก็ปลายเดือนอีก1สนามครับผมก็ตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวละครที่24ของเกมซึ่งน้องชื่อว่าลาร่านะครับเป็นโดยประวัติแล้วจะเป็นลูกสาวของกษัตริย์เฮนรี่ครับผมน้องชอบเต้นชอบร้องเพลงนะครับมีความน่ารักสดใสการตอบรับจากทางประเทศเกาหลีดีมากเลยครับมีการปล่อย MV นะครับผมเป็นตัวเพลงที่น้องลาร่าได้ร้องนะครับถึง3เพลงเลยด้วยกันนะครับผมเพลงแรกออกมานี่กระแสได้รับความนิยมล้นหลามมากจนเพลงที่3เลยครับผมแถมเรายังมีพรีเซนเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นน้องแฮมมี่จากวง Daisy Daisy ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นตัวละครลาร่านะครับทางตัวเกมเราได้มีการเปิดพรีออเดอร์ไปสำหรับเพื่อนๆที่ได้ทำการพรีออเดอร์แล้วจะได้เล่นตัวลาร่าตั้งแต่วันที่1นี้เลยแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์นะครับผมทางตัวเกมจะเปิดวางจำหน่ายวันที่15ตุลาคมนี้ครับผมคนที่อยากรู้จักตัวละครน้องลาร่าเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ที่เว็บ Tales Runner ของเราได้มีทั้งเว็บตูนแล้วก็ MV 3ตัวของน้องนะอยู่ในเว็บกันเลยก็เข้าไปกดคลิกรับชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มาเล่นนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้มาเล่นเกม Tales Runner ในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแพทใหญ่มากจริงๆพร้อมกับตัวละครลาร่าซึ่งน้องน่ารักมากจริงๆครับผมเอาไปแต่งยังไงก็สวยน่ารักจริงๆแถมมีโมชั่นเอฟเฟคต่างๆเฉพาะตัวละครน้องอีกด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันสายหวานห้ามพลาดI'm sorry about the fact